วันพุธที่12มิถุนายนบ่าย 2:17 นาทีเชิงสะพานพระนั่งเกล้าฝั่งบางบัวทองและนี่คือลุงหงอกสุขภาพอนาคตฝนตกฝนตกอีกแล้วครับผมสำหรับวันเสาร์ที่16และ17มิถุนายนนี้นะครับลุงหงอกสัญจรจะเดินทางไปที่จังหวัดอุดรราชธานีและแล้วฝนก็ชะลอตัวความเร็วในการตกลง